โฟกัสไปที่สนามเลือกตั้งชลบุรีเขาบอกว่าจะเดือดร้อนแรงขนาดไหนก็ต้องชลบุรีรอบนี้เมื่อวานนิดาโพค่ะรายงานผลการไปถามใจคนชลบุรีจะเลือกพรรคไหนจะเลือกใครเป็นนายกบุคคลที่คนชลบุรีจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พรรคการเมืองที่คนชลบุรีมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็นส.ส.แบบแบ่งเขตวันนี้แล้วก็ส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยจะเลือกให้เป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อวันนี้โอ้โหออกมาตึงตึงไปดู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 เอกสารหมายเลขWhy ผลสำรวจนะคะพรรคการเมืองที่คนชลบุรีมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็นส.ส.แบบแบ่งเขตกับส.ส.แบบบัญชีรายชื่อซ้ายมือซ้ายมือบนจอพรรคการเมืองที่คนชลบุรีมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็นส.ส.แบบแบ่งเขตอันดับ1นำโด่งเลยนะ 38.82% พรรคเพื่อไทยค่ะอันดับ2พรรคก้าวไกล 19.55% ค่ะอันดับ3พรรครวมไทยสร้างชาติ 16.18% เอากันแค่นี้หมายความว่าหมายความว่าพรรครวมไทยสร้างชาติหมายความว่าถิ่นของเสียเฮงสุชาติชมกลิ่นค่ะยังเป็นรองพรรคเก้าไกลตามพิธาโพใช่แล้วคราวนี้ไปดูขวามือบัญชีรายชื่อปรากฏว่าอันดับ1ก็ยังเป็นพรรคเพื่อไทย 38.82 ค่ะอันดับ2ก็ตามมาด้วยพรรคก้าวไกลนะคะ 19.55 และรวมไทยสร้างชาติก็รั้งอันดับ3ค่ะ 16.09 ตามก้าวไกลเหมือนเดิมโอเคหมายความว่าคนชลบุรีทั้งเขตทั้งบัญชีรายชื่อจะเทบัตรทั้ง2ใบให้กับพรรคใดพรรคหนึ่งค่ะไม่ได้แยกไม่แยกเลือกพรรคเลือกคนรักพรรครักพรรครักคนไม่ไปด้วยกันแล้วก็แยกเป็น2ใบไม่เข้าไปด้วยกันเลยไม่เข้าไปด้วยกันเลยใช่ถามว่าจะเลือกใครเป็นส.ส.เขตจะเลือกใครเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์2ใบเขาเทไปที่พรรคเดียวเลยใช่ถ้าดูจากสัดส่วนนะมันไม่ได้เหมือนกันถ้าดูจากคะแนนถ้าดูจากผลของนิดาโบนะใช่ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นหนักเสียรวมไทยสร้างชาติของเสียเฮงที่ถิ่นเขานะคุณสุชาติชมกลิ่นน่ะสรุปก็คือสรุปก็คือชลบุรีนะแม้กระทั่งก้าวไกลก็ยังแพ้เอาพูดง่ายๆร่วมไทยสร้างชาติก็ยังแพ้ใช่โอ้น่าสนใจนะทั้งพื้นฐานพื้นถิ่นดั้งเดิมแล้วต้องบอกเลยเสียเฮงก็นั่นนะคะบ้านใหม่เมืองชนมาเจอแบบนี้จะแก้เกมอย่างไรผลโพออกมาแบบนี้มันบอกอะไรอย่างไรแต่คำถามแรกเสียเฮงยอมรับไหมยอมรับผลของนิดาโพไหมล่ะเสียเฮงเขาอาจจะเขาก็มีโพของเขาอยู่ในกระเป๋าโพชุดนึงเดี๋ยวรอสายคุณสุชาติชมกลิ่นสักนิดหนึ่งเดี๋ยวต่อสายไปที่คุณสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็เป็นแกนนำของรวมไทยสร้างชาติเห็นผลโพแบบนี้สถานสนั่นหวั่นไหวหรือจะแก้เกมอะไรอย่างไรคุณสุชาติอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีสุชาติคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ดนัยพี่มอลลัสครับสวัสดีครับอ่ะเข้าสู่ประเด็นก่อนผมเข้าใจว่าคุณสุชาติได้เห็นนิดาโพสนามเลือกตั้งชลบุรีแล้วล่ะอย่างแรกต้องถามก่อนเชื่อผลของนิดาโพหรือไม่เอาตรงนี้ก่อนเชื่อไหมผมเชื่อว่าในส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็ต้องเชื่อบ้างแต่ไม่เชื่อถึงเชื่อประมาณ 10% เหตุผลเพราะเขาก็เก็บตัวอย่างวันพันชุดเท่านั้นเองถูกไหมครับเชื่อแค่ 10% เชื่อ 10% เชื่อแค่ 10% เหมือนกับไม่เชื่อเลยนะคะเชื่อ 10% ก็คือไม่เชื่อก็ผมต้องเชื่อเพราะว่ามันจะเอาไปมันไม่มีเปอร์เซ็นต์สัดส่วนที่จะมาวิเคราะห์ได้ครับเพราะมันแค่พันชุดจากคนละล้านต่างโอเคถูกมั้ยโอเคเรื่องที่2ผมเชื่อว่าเรายังไม่ติดป้ายพรรคเหมือนสักแผ่นนึงค่ะลุงตู่ก็ยังไม่มีติดป้ายสักแผ่นนึงค่ะแต่พรรคเพื่อไทยเขาติดป้ายมาทั่วประเทศแล้วนะครับแล้วผมก็ยังไม่ได้เปิดตัวผู้สมัครเลยสักคนหนึ่งนะครับในส่วนนี้นะมีเหตุผลยังไม่เปิดตัวยังไม่ได้ขึ้นป้ายลุงโตยังไม่ได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครเหมือนพี่ทนายจะขายสินค้าอย่างหนึ่งพี่ทนายคิดว่าการประชาสัมพันธ์สินค้าหนึ่งที่เป็นคู่แข่งเราเขาประชาสัมพันธ์มาล่วงหน้าชาวบ้านเรารู้จักถูกไหมครับแต่เรายังไม่ประชาสัมพันธ์อะไรเลยแต่คนกลับรู้จักด้วยอยู่อันดับสองอย่างนี้เราต้องภูมิใจนะอันดับสามครับอันดับสามอันดับ3อ่ะสมมุติอันดับพรรคอันดับ2ตัวสมาชิกอันดับ3เราต้องภูมิใจตัวนายกครับครับทีนี้จะขึ้นป้ายลุงตู่จะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครได้ในจังหวะไหนทำไมจึงรออะไรผมคิดว่าพี่ทนายเพราะว่ามันจะหมดสภานิติบัญญัติวันที่28ใช่มั้ยครับใช่ความเหมาะสมของการเป็นผู้แทนเนี่ยมันก็ควรที่จะจบกันที่หมดหน้าที่หมดสมัยปิดสมัยประชุมปิดสมัยประชุมเราต้องให้เกียรติเราต้องให้เกียรติผู้ที่เป็นผู้แทนเขาถูกไหมหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเหล่านี้เขาก็จะมาตามที่เราได้คุยกันไว้
โอเคพอถึงวันนั้นปุ๊บหลังจากมีนาไปแล้วเนี่ยพี่ระนายลองดูบ้างว่าการที่เขาประชามพันธ์กับผมประชามพันธ์แล้วแล้วก็ชาวบ้านรู้แล้วว่าฝั่งรวมไทยสร้างชาติคือใครพรรคลุงตู่มีใครแล้วนโยบายมีอะไรวันนี้ต้องมาวัดกันตอนนี้เดี๋ยวมาดูโพลรอบโอเคถูกต้องครับฟังไปฟังมาคล้ายกับว่ารวมไทยสร้างชาติยังออกไม่เต็มหมัดจะรอจังหวะปิดสมัยประชุมสภา28กุมภาจะปล่อยของแล้วก็จะเช็คแถวกันให้ชัดว่าใครจะไหลมารวมกันที่รวมไทยสร้างชาติบ้างจะย้ายพรรคมาอยู่ด้วยบ้างชัดๆกันอีกทีตอนนั้นแล้วทีมจะเปิดตัวแล้วครับมีตัวหมดแล้วมีตัวแต่ยังไม่เปิดแต่ยังไม่เปิดใช่ไหมคะยังไม่ประกาศมารยาทก็ยังเป็นผู้แทนยังเป็นผู้แทนพรรคอื่นอยู่มันทำกันไม่ได้โอเคหมายความว่าจริงๆของรวมไทยสร้างชาติจะมีอยู่เท่าไหร่จะมีใครบ้างต้องรอหลัง28กุมภาคมกลมๆคือ1 2 3มีนาจะเห็นหน้าเห็นตาเพราะว่าการทำโพลผมว่าสิ้นเดือนมีนาไปแล้วเนี่ยมันจะมีความเห็นความชัดเจนมากกว่านี้พี่แสดงคุณสุชาติมั่นใจเลยว่าถ้าเปิดตัวมาแล้วเนี่ยโพลมันจะพลิกมันจะกลับลำดับหรอคะโอ้เป็นขนาดเรายังไม่เปิดโพลเรายังไม่ประชามพันธ์ใครเลยมันยังมีคนรู้จักอะถูกไหมมั่นใจมากคุณสุชาติว่าโพมันจะพลิกกลับดีใจนะฮะดีใจมากเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าเขตนี้เป็นใครลงก็ยังมีชาวบ้านเลือกถูกไหมโอเคนี่คิดบวกค่ะโอเคเข้าใจเลยคืออาการของรวมไทยสร้างชาติขณะนี้คล้ายชกไม่เต็มหมัดอยากจะรอปิดสมัยประชุมสภาก่อนอยากจะรอเซลล์ทั้งหลายที่ต้องอยู่ตามพรรคต่างๆพี่เราต้องให้เกียรติหลายมารวมกันให้ชัดเจนก่อนแล้วให้เกียรติ2อย่างนะพี่เกียรติให้เกียรติผู้แทนที่เป็นสมาชิกพรรคอื่นอยู่2ให้เกียรติประชาชนที่เขาเลือก okay. ผู้แทนคนนี้อยู่โอเคเนี่ยโอเคโอเคได้ถามว่าสนามชลบุรีกลัวใครหรือเกรงใครมากที่สุดระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลคือถ้าโผล่มาอย่างนี้มันก็เหมือนกับระหว่างพรรครวมไทยสร้างชาติก็ต้องแข่งกับทางเพื่อไทยถูกไหมฮะพี่แล้วเป็นอย่างนี้แล้วก้าวไกลอ่ะไม่กังวลก้าวไกลเหรอก้าวไกลนี่ตอนนี้ยังแบบคะแนนมันใกล้ๆกันนะกับรวมไทยสร้างชาติไม่เลยไม่ได้มองตรงนั้นครับไม่กลัวก้าวไกลไม่ได้มองตรงนั้นเลยครับไม่มองด้วยไม่ใช่ไม่กลัวด้วยอย่างเดียวคือไม่มองด้วยครับเที่ยวนี้เพื่อไทยฟิตซ้อมมาดีไหมครับเที่ยวนี้เพื่อไทยจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวไหมครับคิดว่าเขาจะแบ่งพื้นที่ไปได้สักกี่เขตผมว่าทั้งเพื่อไทยหรือทั้งรวมไทยสร้างชาติไม่มีใครประเมินได้เพราะว่าเมื่อก่อนเราอยู่ร่วมกันหมดนะฮะตอนนี้มันกลายว่ามันแบ่งกันต่างคนต่างเดินคนอุดมการนะฮะอ๋อมันฐานเดียวกันมวลชนฐานเดียวกันหมดคล้ายๆกันหมดนะครับมันอยู่ที่พี่น้องประชาชนตัดสินใจว่าเลือกใครจับต้องได้เลือกใครไปทางไหนเลือกลุงตู่ได้อะไรเงี้ยครับมันต้องคอยมองตรงนั้นมาจากจับมือไม่กลุ่มเดียวกันหมดนะครับมันก็เลยง่ายเพราะเป็นกลุ่มเดียวกันอาจพูดได้ว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างเสียเฮงกับแปะสนธยาหรือเปล่าได้ไหมก็หลักๆผมก็ต้องให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยอยู่ด้วยกันนะครับผมก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะผมคิดว่าวันนี้ผมมีอุดมการณ์ผมตามลุงตู่มาก็ดูว่าการเมืองชาวบ้านจะเลือกผมที่เคยเป็นผู้แทนมา10กว่าปีไม่ทิ้งพื้นที่กับ อยู่พรรคลุงตู่กับคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เคยอยู่ในจังหวัดด้วยกันก็อยู่ที่ประชาชนตัดสินนะพี่ได้ไหมโอเคโอเคอยู่ที่เสียงประชาชนโอเคได้แต่เดี๋ยวคุณสุชาติต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปที่อำเภอไหนครับเนี่ยเดี๋ยวไปที่โรงพยาบาลที่นครนะครับไปดูเรื่องศูนย์การบริการนะครับไปกับท่านนายกครับโอเครับทราบงั้นก็คงได้ตรงนี้โทษทีนะครับผมเลยติดตอนลงได้ได้ครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้ำตีสุชาติชมกลิ่นค่ะน้ำตีแรงงานค่ะ